กูได้แต่ไม่หมดเลยสวัสดีเจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดบ้านเด็ดเป็นการสร้างแบบล้านนาประยุกต์นะคะซึ่งปฏิมากรรมต่างๆนี้ก็สร้างโดยพระท่านครูบาเทียงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปแข่งถ่ายรูปกับชาวจีนกันนะคะอะไรเนี่ยเป็นช้างผสมของนกยูงมั้ยสวยเนาะส่วนหลังนี้นะคะเป็นหอพระธรรมที่ทำจากไม้สักข้างหลังเลยสวยงามมากเลยค่ะนั่งข้างในด้านหลังของเรานะคะเป็นหมู่เจดีย์เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้อมูลกันดีกว่านะคะไปดูใกล้ๆกันเจดีย์ข้างหลังแปลกมากเลยที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบมีความอียิปต์เนาะเกร๋ๆซากุระซากุระไปไหนเราอยู่ที่ใหม่แล้วนะคะนี่เราอยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค่ะเป็นดอกไม้บานนะคะตรงโน้นมีม้ากุ๊กกุ๊กไปถ่ายมาไปแล้วกุ๊กกุ๊กม้าฮีฮีให้เราได้ถ่ายด้วยอากาศเย็นมากและชุดก็บางมากตรงนี้เลิศมากกับการถ่ายรูปทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันแถวนี้แหละเดินเลยมาอีกหน่อยนะคะมีมาให้ขึ้นกันด้วยนี่น้องแต่งตัวน่ารักมากเลยมาวิ่งขึ้นยากกันใหญ่แล้วน่ะตายแล้วน้องชื่ออะไรสีแดงครับแดงแดงมาจุบด้วยทุกคนค่ะอันนี้เขามีบริการถ้าเกิดขึ้นมาถ่ายรูป20บาทถ้าเกิดเดินเท่าไหร่คะถ้าเดินรอบๆนี่60บาทครับโดนก็สนามเฮลิคอปเตอร์ถ้าเกิดเดินรอบสถานีเลยก็230บาทอันนี้โอ้ตายแล้วคนมันไม่ใช่ง่ายๆเลยกับการนั่งข้างๆทรงตัวยากครับยากเดินเลยจากจุดที่เรานั่งม้าเมื่อกี้นะคะไม่ใช่เลยจากจุดที่เรานั่งน้องล่อเมื่อกี้ก็จะมีจุดแวะพักตรงนี้นะคะจะมีร้านอาหารร้านขายของฝากที่ระลึกก็ห้องน้ำที่ได้เข้ากันค่ะเราเป็นเหยื่อการตลาดของเด็กน้อยอันละบาทซื้อมา10บาทเดี๋ยวข้ามไปถ่ายรูปดอกไม้นอนกันดอกไม้แน่นกว่าที่ว่าแจกเยอะแยะเลยนะนี่สวนผักสวนผักยิ่งใหญ่ไฮโซมโหฬารสวยงามมากน่ากินสุดเขียวอือเลยชอบผักชอบผักชอบผักกินผักกินผักกินผักผักนั้นดีมีประโยชน์เรานั้นชอบกินผักจังเลยผัดผักใส่หัวหอมทุกคนคะและเรากำลังจะเข้าสู่สวนซากุระแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยกูได้แต่ไม่หมดเลยซากุระและนี่นะคะก็คือตำนานที่มาของนิทานเรื่องหน้ากากแก้วค่ะ
ซึ่งมายะนะคะกับแม่อีกคนที่เป็นคู่แข่งมายะชื่ออะไรนะอายุมิอายะเอ้ยมายะกับอายุมินะคะได้แข่งขันกันเพื่อชิงการแสดงเป็นนางเอกในเรื่องดอกบัวสีแดงที่นี่เนี่ยเป็นดอกบัวสีขาวไม่มีสีแดงเพราะว่าสีแดงเขาต้องแย่งชิงกันเพื่อแสดงต้นบัวไม่นะคะในดงบัวจะต้องทำขนาดนี้เลยไม่ควรมากสวนแบบสวยมากใหญ่มากใช่ดอกไต้หวันเวจีเฮาส์คุณต้องเคยเห็นต้นขอขุดมาข้างหัวได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ทุกคนต้นนี้เกิดอายุเท่าเราเลย2535ง่ายเพื่อนนี่เท่ากันเลยนะตรงนี้เป็นสวนหินนะคะโอ้โหอลังการเนี่ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยยังมีอีกโอ้ยตายละหลงทางจะไงดีเจ้าน่ากลัวมากเลยล่ะเขามันน่ากลัวก็ถ่ายหนังแบบตามหาสมบัติได้แบบโอ้โหดงดิบมากจริงๆมีตรงนู้นด้วยแต่เราไม่ไหวละเดี๋ยวเหล่าเปิร์นจะหาเราไม่เจอนะคะเราแทนวนจะกลับบ้านแล้วค่ะตรงนี้ลองดูหลงทางน้องเจ้าน้องไปทางนู้นเราจะเชื่อน้องเหรอไม่เชื่ออ้าวเดี๋ยวไม่ได้กลับเชื่อตัวเองบอกว่าหลงทางหลงทางโอ้โหกลัวเจ้ามันน่ากลัวมากเลยทางนู้นต้องลงทางนู้นฮะไม่ได้หรอหลงทางแทนวนหาทางออกเจอแล้วค่ะถึงหล่าเปิงจะไม่มาตามหาเราแล้วพึ่งพาตัวเองก็ได้ออกมาจากด้อยอังคารก็จะมีถนนให้เราเดินดูของกันเยอะแยะเลยเราไปสำรวจตลาดดีกว่าตรงนี้มีเสื้อกันหนาวและเสื้อผ้าต่างสาวตรงนู้นถนนเป็นพวกคลองสดของปีหน้ากินเอาจ้ะคือมันปิ้ง20บาทน้ำขิงสูตรน้ำพึ่งตอนนั้นที่ไปอินเดียก็กินน้ำขิงสูตรน้ำพึ่งเนี่ยดีมากแค่เปิดฝาก็รู้สึกดีแล้วอ่ะชื่นแบบขิงแท้ๆอันนี้เรียกว่าอะไรคะโดนัทอังคังทำจากอะไรอ่ะข้าวเหนียวลำกับข้าวเหนียวลำซุปน้ำอะไรคะน้ำอ้อยผสมน้ำผึ้งค่ะอร่อยค่ะอร่อยกำลังร้อนๆเลยน้ำหาวหอมมะพร้าวมากเลยทุกคนอร่อยอร่อยบาร์บีคิวสตรอเบอรี่ค่ะปรุงรสจิ้มกับซอสซีฟู้ดอะไรเงี้ยเป็นข้าวเหนียวกวนกับน้ำอ้อยจ้ะเป็นอาหารไทยใหญ่สักหนึ่งไม้
วิทุกคนฟันออกปากแล้วเย็นแล้วเห็นปะวะอร่อยค่ะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากของเมื่อวานนี้เผ็ดกว่าหอมน้ำผึ้งแล้วก็ข้าวก็จะมีก็มีหอมงาดำหอมการกินตอนอากาศหนาวมากต้องทานร้อนๆค่ะทานร้อนๆมากินบ้าง